เมื่อกี้ที่คุณทรงพลได้ปูไปให้เรียบร้อยนะคะในช่วงสุดท้ายของเราค่ะเป็นช่วงเสวนาพิเศษนะคะก็ได้รับเกียรติจากหลายภาคส่วนนะคะจากทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็จากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะคะมาแสดงความคิดเห็นมานำเสนอแนวความคิดของตัวเองนะคะในหัวข้อทิศทางธุรกิจในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะคะเราคิดว่าทุกท่านน่าจะอยากทราบเหมือนกันนะคะมีจะมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะก็ได้จากทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์เองนะคะจากสถาบันพัฒนาและพัฒนานวัตกรรมยางพารานะคะรวมถึงสมาคม SME ไทยจังหวัดสงขลาแล้วก็ตัวแทนผู้ประกอบการที่พัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทิศทางธุรกิจไทยในยุคเทคโนโลยีนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวรอเซตเก้าอี้สักครู่นะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นเสวนาที่ใช้เวลายาวนะคะก็ถ้าท่านใดมีคำถามจดคำถามไว้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะผู้ดำเนินรายการจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันถามคำถามนะคะอย่าเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าได้รับเกียรติจากหลายๆท่านหลายๆภาคส่วนเลยนะคะมาเล่าให้ฟังสงสัยตรงไหนอยากให้ถามกันนะคะตั้งข้างหน้าเลยเดี๋ยวตั้งบนนู้นเลยค่ะก็ขอเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับเสวนาสุดพิเศษของเรานะคะกับเสวนาหัวข้อทิศทางธุรกิจในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เสวนาหลายภาคส่วนนะคะตามที่ได้บอกไปนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการมากความสามารถนะคะคุณสราวุธคงขวัญขอเสียงปรบมือค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมสราวุธคงขวัญนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมก็จากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือที่จัดขึ้นโดยสวทช.นะครับร่วมกันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับที่จัดกิจกรรมสวทช.วิทย์สัญจรวิทย์เข้มแข็งวิทย์เสริมแก่งภาคใต้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีวิทยากรที่มากความสามารถอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ท่านนะครับที่จะมาให้ความรู้แก่อาจารย์นักวิจัยรวมถึงผู้ประกอบการนะครับที่ยังไม่รู้จักบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์หรือยังไม่รู้จักบริการต่างๆของสวทช.นะครับสำหรับกิจกรรมหัวข้อเสวนาในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเสวนาเรื่องทิศทางธุรกิจในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะครับหลายท่านคงไม่ทราบนะครับว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีตัวใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับใครคือผู้มีบทบาทในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับรวมถึงใครคือผู้ได้รับผลกระทบนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ธุรกิจของท่านนะครับจะอยู่รอดได้อย่างไรหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับแล้วก็ใครนะครับจะเป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญวิทยากรนะครับท่านแรกครับคุณพิชัยจงไพรัตน์ครับประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสงขลาครับขอเรียนเชิญครับครับสำหรับคุณพิชัยจงไพรัตน์นะครับก็เป็นผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจสยามคลาสสิกนะครับทั้งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพวัสดุก่อสร้างและเคมีภัณฑ์ครับเชิญตรงนี้ครับครับสำหรับคุณพิชัยนะครับก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของด้านการตลาดนะครับนวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการนะครับอีกทั้งนะครับท่านยังเคยได้รับรางวัลนักประดิษฐ์นะครับ7 Innovation Award ประจำปี2017อีกด้วยครับครับและขอเรียนเชิญท่านที่2ครับคุณอับดุลเลาะห์เจ๊อุวงนะครับกรรมการผู้จัดการบริหาร JV Grow Bakery ประเทศไทยจำกัดครับครับ
สำหรับคุณอับดุลเลาะห์นะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์อินนูซาบิลจังหวัดยะลานะครับและเป็นรองประธานบิสคัพไทยแลนด์แห่งประเทศไทยครับและคุณอับดุลเลาะห์นะครับยังเคยได้รับรางวัล7 Innovation Award อีกเช่นกันครับและท่านนะครับยังเคยได้รับรางวัลจากรายการ SME ตีแตกอีกด้วยครับครับและท่านที่3นะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกวิภูการกรสุรปาณีครับสำหรับอาจารย์เอกวิภูนะครับก็เป็นรองผู้อำนวยการจากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารานะครับคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอีกทั้งนะครับปัจจุบันอาจารย์ยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วยครับอาจารย์เอกวิภูนะครับก็เป็นผู้คิดค้นอนุสิทธิบัตรมากมายนะครับอาทิเช่นชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมนะครับยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลาย3มิติเพื่องานพิสูจน์หลักฐานครับแล้วก็กระบวนการวันคณะยางธรรมชาตินะครับชนิดแอมโมเนียสูงด้วยอุณหภูมิต่ำครับและอาจารย์เอกวิภูนะครับยังเคยได้รับรางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์เรื่องกาวสำหรับติดยางกับโลหะโดยใช้กาวรองพื้นและกาวยางธรรมชาตินะครับจากกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับและท่านที่4นะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณพิทักษ์ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับครับอาจารย์คำรณนะครับก็เป็นผู้จัดการเครือข่าย iTab ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วยนะครับและอาจารย์คำรณนะครับก็เคยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับและอาจารย์คำรณนะครับก็เคยทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนในหลากหลายมิติอีกด้วยครับครับตอนนี้นะครับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับผู้บริหารจากหน่วยงานสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงผู้บริหารจากภาคเอกชนนะครับก็อยู่รวมกันในการเสวนาในหัวข้อทิศทางธุรกิจในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นขอเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับให้อาจารย์แล้วก็ให้ผู้บริหารของภาคเอกชนนะครับก็มาพูดคุยกันก่อนนะครับสำหรับการเสวนาในช่วงแรกนะครับก็จะให้ทุกท่านนะครับก็เป็นคำถามคร่าวๆให้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นให้แต่ละท่านนะครับก็นำเสนอเรื่องของทิศทางของธุรกิจหรือว่าหน่วยงานในองค์กรของแต่ละคนนะครับมีการปรับตัวอย่างไรไปแล้วบ้างนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตครับสำหรับคำถามแรกของการเสวนาในวันนี้นะครับก็ให้แต่ละท่านนะครับแนะนำลักษณะงานที่ทำอยู่นะครับว่าท่านทำงานอะไรนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญอาจารย์คำรณก่อนละกันครับครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านนะครับจริงๆวันนี้ผมก็มาในนามของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์แล้วก็ดูแลในภาพรวมของภาคใต้ด้วยนะครับท่านถ้าถามว่าหน่วยงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตรงไหนก็ต้องเรียนว่าเกี่ยวข้องเต็มตัวนะครับเพราะว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นหน่วยงานที่เชื่อมต่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีหรือเรากำลังจะนำเอานวัตกรรมและก็เทคโนโลยีในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับผมอยากจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งเพราะว่าหน่วยงานที่ผมสังกัดอยู่เนี่ยถ้าโดยตามทางการจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดมาประมาณ 4-5 ปีนะครับแต่จริงๆแล้วเราให้บริการมาประมาณ12ปีแล้วนะครับสมัยก่อนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสอนหนังสือสอนหนังสือก็คือผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการสู่ชุมชนแล้วก็สังคมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไปทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเราทำแบบนี้มาโดยตลอดลูกค้าหลักคือนักศึกษาครับเราอยู่ได้เพราะค่าหน่วยกิจครับนักศึกษาลงทะเบียนก็เสียค่าหน่วยกิจไปรัฐบาลสนับสนุนบางส่วนก็นี่คือประมาณนั้นก็อยู่แบบนี้มานานพอสมควรนะครับอาจารย์ก็จะเก่งในเรื่องการสอนหนังสือแล้วก็วิจัยแล้วก็สุดท้ายก็มีอาจารย์บางท่านก็อาจจะไปทำงานร่วมกับเอกชนสมัยก่อนแต่การทำงานร่วมกับเอกชนในสมัยก่อนเนี่ยหลักๆคือไปช่วยทำอะไรก็ไปช่วยในการพัฒนาคนไปช่วยเพิ่มผลผลิตไปช่วยในการที่จะทำอย่างไรให้ลดต้นทุนได้เสียเป็นส่วนใหญ่นะเพราะการทำอย่างนี้ก็ทำให้ธุรกิจอยู่ได้ไปได้นะครับ
แต่เราก็พบว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเราแข่งขันสู้ต่างประเทศไม่ได้เราเริ่มเป็นที่รู้จักในโลกทั้งหลายทั้งปวงว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีนวัตกรรมหรือไม่มีเทคโนโลยีถามว่าประเทศไทยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างลองหาคำตอบดูเราจะหาคำตอบยากมากนะครับและยิ่งในสมัยหลังๆเนี่ยเราก็จะมีนวัตกรรมหรือว่ามีนักวิทยาศาสตร์หรือมีสิ่งผลิตจากประเทศที่ขึ้นชื่อมากคือประเทศจีน เวลานี้เนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้พวกสิทธิบัตรที่ทำเรื่องยางพาราที่เวลาใครมีคิดค้นอะไรได้แล้วก็ไปจดคุ้มครองไว้เนี่ยนะครับจีนเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับ 51% ทั้งที่เพิ่งปลูกยางไม่กี่ปีเองนะครับของคนไทยเนี่ยเราปลูกยางมาตั้งแต่ชั่วพ่อชั่วปู่นะครับน่าจะทวดไม่รู้ถึงหรือเปล่านะฮะอาจจะเรียวไปจะบอกว่าทวดนะครับนะครับเขาชั่วปู่เนี่ยมันก็เพิ่งก็ถือว่านานพอสมควรเรายังทำได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่จีนทำในช่วงเวลาแค่ 2-3 ปีเพราะฉะนั้นความจำเป็นของการที่เราจะต้องเอาสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีมาเพื่อจะสร้างให้ประเทศเรามีมูลค่าเพิ่มเห็นว่าภาคใต้เดี๋ยวผมพูดหลายครั้งว่าเราเป็นภูมิภาคที่เป็นขวานทองก็คือมีวัตถุดิบเต็มภาคใต้เลยครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวสวยที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกปัจจุบันเนี่ยครับนะผมก็นี่เป็นจุดสำคัญแต่เราก็ยังมีสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้ปัญหาความจำเป็นของการที่จะต้องสร้างเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่จำเป็นของมหาลัยนะครับองค์ความรู้หลายเรื่องอยู่ในมหาลัยแต่ไม่นำไปสู่การถ่ายทอดใช้ประโยชน์เท่าที่ควรมาหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอกชนเองก็ไม่มีความพร้อมที่จะไปหาหรือไปวิจัยหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้ประมาณนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมหาลัยก็เลยตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยหนึ่งเรียกว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อจะพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆให้ใช้วทน.หมายถึงว่าเราจะดูแลผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่อยากจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมที่มีความต่างในการทำธุรกิจเรียกว่าผู้ประกอบการใหม่เนี่ยเราก็รับผู้ประกอบการเหล่านี้มาดูแลอยู่รายแต่ละรายเราดูแลอยู่3ปีนี่คือเรียกว่าเป็นการสร้างจากฐานเลยนะครับจากฐานขึ้นมาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นพอหลังจากเราเปิดศูนย์บ่มเพาะขึ้นมาเราก็เปิดพร้อมๆกันมาในเรื่องบริการก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์ก็คือหน่วยงานที่ผมสังกัดอยู่ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะอยู่กับองค์กรนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่เริ่มต้นสร้างเริ่มต้นพัฒนากันมาร่วมกับผู้ร่วมงานหลายๆท่านนะครับสร้างกันมาโดยเอาคนใหม่มาคิดใหม่หมดเลยครับในอุทยานวิทยาศาสตร์จะไม่มีคนโอนย้ายครับโอนย้ายประเภทเอาคนนั้นมาอยู่ตรงนี้ไม่มีครับรับมาใหม่ล้างสมองกันใหม่สร้างสมองกันใหม่หมดเลยเพราะมันเป็นรูปแบบใหม่แม้นเราก็ยึดติดกับแบบเดิมๆมาตลอดประมาณนี้พระหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ที่ทำอยู่ปัจจุบันก็คือสนับสนุนการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมแก่ภาคเอกชนโดยถ้าเอกชนต้องการอยากจะพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมก็สามารถที่จะมาดูว่าในมหาลัยมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้ามีแล้วจะเอาไปใช้ก็สามารถขออนุญาตไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดยังไม่มีก็อาจจะไปในเรื่องของการที่จะวิจัยร่วมกันหรือจะเอาโจทย์มาเพื่อให้มหาวิทยาลัยมาทำการวิจัยเพิ่มเติมในโจทย์ที่เอกชนต้องการเพราะนั้นเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็จะกลายเป็นสถานที่หรือเป็นองค์กรที่จะให้ผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยสามารถมาเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่อยู่ทั้งในมหาลัยแล้วก็ไม่ใช่ในมหาลัยไปใช้ประโยชน์เราหวังว่าสักวันหนึ่งเอกชนเหล่านั้นก็จะสามารถพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้หรือพัฒนานวัตกรรมได้โดยไม่ต้องพึ่งราชการมากนั่นเองความหมายนั่นคือหน้าที่หลักๆของที่อุทยานศาสตร์ในปัจจุบันนะครับประมาณนั้นครับครับครับก็สำหรับอาจารย์คำรณนะครับก็อาจารย์ก็เป็นผู้บริหารของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ถือได้ว่าอาจารย์นะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งมาตั้งแต่แบบอยู่ในทีมก่อตั้งของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับรวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์ก็ได้แนะนำไปให้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการหรือว่าเอกชนท่านใดนะครับที่ต้องการมาใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อที่อุทยานวิทยาศาสตร์ได้นะครับก็อาจารย์ก็เป็นผอ.อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็สำหรับท่านต่อไปครับให้อาจารย์เอกวิภูนะครับเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับลักษณะงานที่ทำอยู่หน่อยครับว่าทำงานอยู่หน่วยงานไหนเป็นอาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วก็ลักษณะงานที่ทำมีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับครับตัวผมเองจริง
อยู่คณะวิทยาศาสตร์นะครับหลักๆก็คือจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชิงลึกนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างยางพารานะครับพยายามปรับปรุงสมบัติให้มันขยายขอบเขตได้ใช้งานได้มากขึ้นนะครับครับทีนี้ในแง่ของเทคโนโลยีตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาทำหน้าที่ในการที่จะทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับทั้งในเชิงพาณิชย์และสู่ชุมชนนะครับในบริบทของอีกหน่วยงานหนึ่งที่มาสังกัดอยู่ก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารานะครับตอนนี้เรามีหน่วยงานตรงนี้ขึ้นเพื่อนะครับเราเป็นลักษณะเหมือนเป็นแพลตฟอร์มนะครับเราเรียกตัวเองว่าเราเป็นสะพานเชื่อมนะครับงานวิจัยกับและนวัตกรรมเนี่ยที่หลายๆคนดูเหมือนกับจะไม่เข้าใจนะครับเราเอามาแปลงร่างนะครับให้จับต้องได้แล้วเอกชนเข้าใจแล้วสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหลักๆของเราทำอยู่5เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเราสนับสนุนให้นักวิจัยเนี่ยได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่สูงถามว่าตีพิมพ์ทำไมหลายๆท่านบอกว่านักวิจัยตีพิมพ์แล้วขึ้นหิ้งจริงๆมันไม่ใช่ขึ้นหิ้งนั่นคือเบสิกโนเลจหรือความรู้พื้นฐานที่จะเอามาพัฒนาต่อในเรื่องของนวัตกรรมส่วนที่2เป็นส่วนของ reputation คือเมื่อเราตีพิมพ์มากๆเนี่ยเราก็จะรู้ในทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราเด่นด้านไหนนะครับเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเอกชนเนี่ยที่เป็นระดับเวิร์คคลาสเนี่ยครับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมอเนี่ยดีพิมพ์เรื่องยางพาราเยอะเพราะฉะนั้นมอน่าจะมีงานวิจัยเรื่องยางพาราค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องที่2ก็คือเราผลิตนวัตกรรมนะครับเราสนับสนุนให้นักวิจัยเนี่ยได้ทำงานกันคอสฟิลนะครับเรียกว่าเอายางพาราเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับไม่ว่าจะคณะแพทย์คณะเภสัชกรรมนะครับคณะทันตแพทย์คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลักษณะใหม่ๆแล้วเราก็ให้นักวิจัยเนี่ยครับได้จดสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญานะครับ เรื่องที่3ก็คือเราบริการวิชาการเราส่งนักวิจัยเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์ปัญหานะครับเรื่องของการลดของเสียเพิ่มมูลค่าเพิ่มเรื่องของกำลังการผลิตร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับภาคเอกชนนะครับเรื่องที่4เราเชื่อว่าจริงๆแล้วในภาคใต้หรือในประเทศไทยเนี่ยด้านยางพาราเรามีคนที่มีศักยภาพหลากหลายเพราะฉะนั้นเราเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเราควรจะรวบรวมการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำผู้ผลิตในหลากหลายรูปแบบนักวิจัยเราต้องมาอยู่ร่วมกันส่วนสุดท้ายครับเราสร้างคนครับมหาวิทยาลัยพันธกิจสำคัญอีกอันนึงคือการสร้างคนเพราะฉะนั้นนักศึกษาเราจะผลิตไปตอนนี้ก็ต้องปรับตัวนะครับว่าจะต้องแมทช์กับเอกชนให้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งนักศึกษาวันนี้อยากจะเป็นสตาร์ทอัพนะครับเราก็สนับสนุนหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการครับอยากจะได้ความรู้บางอย่างนะครับเราก็จัดบางคอร์สให้นะครับนี่เป็นภารกิจที่เราทำทั้งหมด5เรื่องครับครับอันนั้นก็เป็นภารกิจของสำนักขออภัยครับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารานะครับสำหรับหน่วยงานนี้นะครับก็เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทั้งภาคเอกชนนะครับรวมถึงผู้ประกอบการนะครับที่มีความต้องการหรือว่าสนใจในบริการอื่นๆนะครับนอกเหนือจากอุทยานวิทยาศาสตร์ทางหน่วยงานนี้ก็จะมีคอเทคโนโลยีเกี่ยวกับยางพาราอยู่นะครับถ้าเกิดท่านใดเป็นผู้ประกอบการยางพาราหรือว่าต้องการที่จะต่อยอดธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับยางพาราก็สามารถมาติดต่อหน่วยงานของอาจารย์เอกวิภูได้นะครับก็สำหรับท่านต่อไปครับขอทราบข้อมูลจากพี่อับดุลเลาะห์นะครับว่าลักษณะงานตอนนี้ที่พี่อับดุลเลาะห์ทำอยู่คือลักษณะงานเป็นรูปแบบไหนแล้วก็งานหรือว่าโปรดักที่บริษัทผลิตออกมานี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีบ้างครับครับก็ก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการแล้วก็ทุกท่านนะครับก่อนที่จะบอกว่าตัวเองทำอะไรผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยไม่ทราบว่าพวกเราเคยทานโรตีกันบ้างไหมฮะลองยกมือให้หน่อยใครไม่เคยทานโรตีบ้างครับในห้องนี้ก็ถ้าไม่ทานนี่น่าจะไม่มีนะฮะน่าจะไม่มีคือรถสิ่งที่ผมทำก็คือเป็นตัวโรตีนะฮะเป็นโรตีแช่แข็งแล้วก็โรตีกรอบรวมไปถึงตัวโรตีมัตตบะที่ใส่เนื้อเข้าไปนะฮะทีนี้ตัวโรตีที่ทำเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับวทน. อย่างไรในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยเราเอาในเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเราเอาในเรื่องของเครื่องจักร
ข้ามาในการผลิตนะครับจากที่เราใช้คนผลิตเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นเอาเครื่องจักรเข้ามาแล้วก็มาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายการยืดอายุของตัวผลิตภัณฑ์แต่นี่เราก็เอาตัวนวัตกรรมเข้ามาใช้รูปแบบที่เราทำก็เป็นโรตีเหมือนกับโรตีที่เราทานอยู่นี่แหละนะฮะก็เป็นโรตีที่แช่แข็งฟรีซแล้วก็แพคเกจจิ้งแล้วก็เอาไปจำหน่ายนะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ดูภาพหลังจากนี้ไปนะครับได้ครับได้ครับครับสำหรับท่านต่อไปครับขอสอบถามจากคุณวิชัยหน่อยครับว่าลักษณะงานที่ทำอยู่ตอนนี้คืองานของบริษัททราบมาว่าของสยามคลาสสิกก็มีธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมครับมีบริษัทมีโปรดักต์เด่นๆอะไรบ้างครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมครับครับโดยพื้นฐานของบริษัทผมคือบริษัทเทรดดิ้งนะครับก็ทำเกี่ยวเรื่องของวัสดุก่อสร้างตอนที่เราทำวัสดุก่อสร้างเราก็ค้นพบโอกาสครับว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเคมีพันธุ์ในการที่มาใช้งานร่วมกับตัววัสดุก็เลยได้มีโอกาสมาเปิดโลกทัศน์เข้ามาที่ iTab นะครับเมื่อหลายปีที่แล้วก็เริ่มทำธุรกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาก็มาเริ่มกับอุทยานวิทยาศาสตร์ก็โครงการ iTab ทำตัวเคมีพันธุ์แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียนรู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเรารวมถึงทั้งโลกนี้ก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับก็เลยมองหาโอกาสอีกก็เลยทำตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวถังเช่าครับก็ได้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์รับมาเป็นบ่มเพาะให้ก็ graduate ก็คือจบ3ปีเรียบร้อยแล้วก็สามารถต่อยอดไปได้ไกลด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์สนับสนุนแล้วก็มาเข้าอีกตัวหนึ่งก็คือทำแอปพลิเคชันแต่ตัวนี้ยังตันๆอยู่นะครับก็โดยสรุปแล้วก็คือทำธุรกิจตามโอกาสที่มาครับครับก็สำหรับคุณอับดุลลอห์แล้วก็คุณพิชัยนะครับก็เป็นทั้งสองท่านนะครับก็เป็นผู้ประกอบการนะครับที่เคยใช้บริการบ่มเพาะของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับคุณอับดุลลอห์ก็มีผลิตภัณฑ์โรตีนะครับเป็นโรตีแช่แข็งนะครับแล้วก็สำหรับคุณพิชัยนะครับก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยนะครับที่มาใช้ผ่านบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับทั้งในเรื่องของเคมีพันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเห็ดถังเช่าใช่ไหมครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับทราบมาว่าคุณพิชัยก็คือมีสไลด์เล็กๆน้อยๆที่จะมาแนะนำให้กับผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยในห้องนี้ได้ฟังกันนะครับว่าเทคโนโลยีของคุณพิชัยนี่คือมีอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าความท้าทายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคที่ธุรกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะชนะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้ได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพิชัยได้เล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์จากที่ผ่านมาครับสักครู่นะครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์คำลนผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมพิชัยจงไพรัตน์นะครับเมื่ออีก9วันนะครับผมจะเป็นประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสงขลาครบ2ปีแต่ถ้าถามว่าผมในอีกฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นผู้ประกอบการ SME ย่างเข้าสู่ปีที่20แล้วครับที่ผมทำธุรกิจ SME มาหลายๆท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นนักธุรกิจ SME ด้วยในรอบ20ปีที่ผมทำธุรกิจมาเนี่ยถ้าจะถามผมว่าผมได้เรียนรู้ผมได้มีประสบการณ์อะไรจากการทำธุรกิจมาในรอบระยะเวลา20ปีผมขอสรุปเป็น3ข้อสำคัญจริงๆมีหลายข้อแต่ว่าผมสรุปเป็น3ข้อสำคัญครับว่าผมได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างข้อที่1 นะครับตั้งแต่ทำธุรกิจมาเนี่ยถ้าย้อนหลังจากปัจจุบันย้อนหลังไปมากกว่า5ปีคือช่วงเวลาที่ท้าทายและก็ยากลำบากที่สุดของ SME ครับทั้งของตัวผมด้วยทั้งของเพื่อนผู้ประกอบการอื่นๆด้วยเป็นยุคสมัยที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้ของ SME ครับเนื่องจากปัจจุบันท่านคงทราบอยู่แล้วว่าเป็นยุคของการ disruption หรือว่าการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้ท่านอีกครั้งหนึ่งข้อที่2ที่ผมเรียนรู้ก็คือการทำธุรกิจตอนนี้ท่านต้องเปลี่ยนแปลงครับคำตอบเดียวท่านต้องเรียนรู้และท่านต้องลงมือทำท่านถึงจะอยู่รอดในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันข้อที่3ธุรกิจจะสำเร็จได้ครับในปัจจุบันนี้ท่านต้องมีไอเดียท่านต้องมีเทคโนโลยี
และท่านต้องมีผู้สนับสนุนข้อที่1ครับจุดเริ่มต้นที่ไม่สิ้นสุดยุคสมัยแห่งการดิ้นรนของผู้ประกอบการ SME ถ้าท่านเห็นภาพนี้นะครับภาพนี้คือภาพที่เป็นตัวแทนของสึนามิ Disruption ก็คือสึนามิอย่างหนึ่งนะครับที่ผมกล่าวถึงว่ามันเป็นยุคสมัยที่ยากลำบากสำหรับ SME ก็จริงๆแล้วมันมีระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่การที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาจจะด้วยเหตุผลจากเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราพลเมืองส่วนใหญ่นะครับประชากรส่วนใหญ่ก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพืชผลทางการเกษตรต่อมาก็มีเกี่ยวกับเรื่องของทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาในพื้นที่ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดังนั้นเนี่ยทุนนิยมที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาเป็นทุนใหญ่เข้ามากระชับพื้นที่ SME ภายในท้องถิ่นเนี่ยซึ่งหลายๆท่านก็คงจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโชห่วยหรือธุรกิจของผมเองที่ทำในเรื่องของวัสดุก่อสร้างก็จะมีทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาและตอนนี้ก็ไม่ใช่ทุนขนาดใหญ่ภายในประเทศอย่างเดียวนะครับก็มาจากต่างประเทศด้วยหลังจากที่ทุนนิยมเสรีได้นำพากลุ่มทุนขนาดใหญ่เข้ามาเราก็มาถึงยุคที่เรียกว่าท้าทายที่สุดของ SME นั่นก็คือยุคของ Disruption Disruption เป็นยุคที่มีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความยากลำบากของ SME SME ที่จะอยู่รอดได้ก็คือจะต้องปรับตัวก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ข้อที่2ของผมว่าถ้าท่านเห็นภาพนี้นะครับเป็นภาพวิวัฒนาการของมนุษย์ถูกไหมครับแต่ก่อนบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็เดิน4ขาพอเราวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยเรามาเดิน2ขาเราก็ไม่ได้กลับไปเดิน4ขาเหมือนอย่างเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อสารกับท่านก็คือว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเนี่ยเราพูดถึง product life cycle ก็คือเรื่องของธุรกิจมีขึ้นมีลงตอนนี้ธุรกิจดีต่อไปก็อาจจะแผ่วลงแล้วก็กลับมาดีใหม่แต่ตอนนี้ในยุคของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยดังนั้นเนี่ย SME ที่ผมทำอยู่รวมถึงการที่ทำอยู่ในฐานะของประธานสมาพันธ์ SME เรารู้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแล้วมันไม่ได้ย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการก็คือจะต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรวันนี้ผมมีภาพ3ภาพมาให้ท่านเห็นครับภาพที่1คือภาพลิฟต์ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญถ้าธุรกิจสตาร์ทอัพผมขอแทนเป็นเรื่องของเป็นลิฟต์ลิฟต์เนี่ยจะทำนำท่านจากจุดที่ต่ำสุดนะครับไปสู่จุดที่สูงที่สุดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่ลิฟต์ก็มีพื้นที่จำกัดครับคนมีไอเดียที่เป็นไอเดียที่แตกต่างแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆและเขาก็สามารถที่จะนำไอเดียนั้นมาลงมือทำปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นลิฟต์มีจำนวนไม่เยอะครับตั้งแต่ผมทำธุรกิจ SME มาผมเห็นเพื่อนๆผู้ประกอบการเนี่ยที่ประสบความสำเร็จก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นจำนวนน้อยเราไม่สามารถที่จะยึดถือได้ว่าจะช่วยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศนี้ได้ถัดมาครับก็คือเรื่องของบันไดตอนนี้ผมมีทางเลือกให้กับผู้ประกอบการอยู่2ทางเลือกครับว่าท่านจะขึ้นลิฟต์หรือท่านจะใช้บันไดแน่นอนที่สุดครับเมื่อกี้ลิฟต์ที่ผมบอกก็คือมันไปได้จำกัดจำนวนคนที่จะไปแต่ถ้าในเรื่องของบันไดมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายครับวันนี้ผมมีภาพบันไดเลื่อนแล้วก็บันไดธรรมดาตอนนี้นักธุรกิจผู้ประกอบการ SME ท่านมีบันไดที่จะใช้แค่บันไดเลื่อนที่เครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยจักรกลนำพาท่านสู่จุดสูงสุดทางด้านบนนั้นเปรียบเสมือนกับธุรกิจนำพาท่านสู่ด้านบนได้ด้วยเครื่องทุ่นแรงเครื่องทุ่นแรงที่ผมหมายถึงก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมถ้าท่านใช้เครื่องทุ่นแรงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมท่านก็สามารถที่จะนำพาธุรกิจของท่านให้แตกต่างและก็ตอบโจทย์ได้
่วนบันไดอีกบันไดนึงเป็นบันไดขาลงครับถึงแม้ท่านจะบอกว่าท่านทำธุรกิจท่านไม่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมท่านก็สำเร็จได้เพราะแต่ก่อนรุ่นพ่อหรือว่าเพื่อนๆร่วมธุรกิจบางธุรกิจก็ไม่เห็นจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมก็ยังประสบความสำเร็จได้ผมบอกอย่างนี้ครับอาจจะเป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวรวมถึงประสบการณ์ผมบอกว่าการที่เราจะเดินขึ้นบันไดแล้วไม่ได้ใช้ทั้ง3อย่างก็คือวทน.สามารถทำได้ครับแต่เป็นแรไอเทมก็คือเป็นสิ่งที่หายากมากเพราะแรงเสียดทานสูงเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากผู้ประกอบการในปัจจุบันเนี่ยได้รับความรู้ได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมากมายเขารู้ว่าจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำธุรกิจโดยเป็นธุรกิจที่ไม่ได้สนใจวทน.แต่เพื่อนร่วมธุรกิจของท่านที่ทำธุรกิจเหมือนอย่างเดียวกันเขาใช้วทน.ดังนั้นเนี่ยแรงเสียดทานก็จะสูงผมเชื่อได้เลยนะครับว่าถ้ามาแข่งกันผลิตภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมแต่อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งไม่ได้ใช้ผลสุดท้ายปลายทางที่สุดท่านก็จะมีสภาพเช่นนี้ครับก็คือเป็นบันไดแต่เป็นบันไดขาลงเพราะว่าของคนอื่นใช้บันไดเลื่อนแต่ของท่านเป็นบันไดขาลงการทำธุรกิจถ้าผมเปรียบเทียบเป็นสัจธรรมธุรกิจง่ายๆครับก็คือเรื่องของรายรับลบรายจ่ายเท่ากับผลกำไรแน่นอนที่สุดเมื่อท่านทำธุรกิจท่านก็หวังที่จะก้าวหน้าทางธุรกิจท่านก็หวังที่จะมีกำไรที่ดีเพื่อที่จะมาเลี้ยงองค์กรของท่านเพื่อที่จะมาให้การคุ้มค่าทางธุรกิจของท่านแต่รายรับลบรายจ่ายเท่ากับผลกำไรฟังดูแล้วเป็นโจทย์ง่ายๆแต่ปัจจุบันเนี่ยทำได้ยากวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นประธานสมาพันธ์ SME ไทยผมมีนโยบายสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมมีนโยบายว่าจะสนับสนุนผู้ประกอบการให้รู้จักใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มรายรับของเขาถามว่าเพิ่มได้อย่างไรเพิ่มได้โดยการทำสินค้าที่แตกต่างแล้วก็ตอบโจทย์เพิ่มได้โดยการทำให้สินค้าของเขาจากเดิมที่เป็นสินค้าที่จะต้องแข่งขันกับสินค้าในประเภทเดียวกันทำให้สินค้าของเขาเกิดความแตกต่างขึ้นมาและอีกนโยบายหนึ่งของสมาพันธ์ SME ไทยสงขลาก็คือการลดรายจ่ายต้องยอมรับนะครับว่ารายจ่ายปัจจุบันของ SME เนี่ยเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าเป็นมรดกก่อนที่ยุคประเทศไทย 4.0 จะมาถ้าท่านทำธุรกิจท่านจะทราบดีครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่ามีการ disruption เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ยากที่สุดในการปรับเปลี่ยนก็คือเรื่องของการลดขนาดองค์กรการลดขนาดองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและยิ่งโดยเฉพาะการลดขนาดองค์กรที่ไปแตะเกี่ยวกับเรื่องของคนก็คือลดคนทำงานนั่นเองเป็นเรื่องยากเพราะว่าพอแตกกับเรื่องคนเมื่อไหร่ก็จะกระทบถึงครอบครัวของเขาสมาพันธ์ SME เราสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างเช่นสนับสนุนให้ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสนับสนุนให้ใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสนับสนุนในเรื่องของการเพิ่มรายได้แล้วก็สนับสนุนรายการเพิ่มลดรายจ่ายเพื่อที่จะให้ได้ผลกำไรที่สูงขึ้นใน2ปีที่ผ่านมาสิ่งที่สมาพันธ์ SME ทำเพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้ใช้เนี่ยเราทำมาโดยตลอดยกตัวอย่างนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสมาพันธ์ได้จัดกิจกรรม Afternoon Tea Talk ก็คือเป็นกิจกรรมเชิญผู้ประกอบการ SME ได้มานั่งรู้จักพูดคุยกันมาจิบน้ำชายามบ่ายรวมถึงเราจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ได้มาแบ่งปันประสบการณ์วิทยากรท่านแรกที่ทางสมาพันธ์ได้เชิญมาก็คือท่านอาจารย์คำรณผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้นี่เองเพราะอะไรครับที่เราถึงเชิญอาจารย์คำรณขึ้นมาเพราะเราคิดว่า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่เรียนรู้ไม่ได้ในปัจจุบันและเราเห็นว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เป็นคีย์พาร์ทเนอร์สำคัญที่จะช่วยผู้ประกอบการได้ผมเองเหมือนอย่างที่ท่านพิธีกรดำเนินรายการมาได้กล่าวถึงนะครับว่าผมก็เป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งครับที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นการทำธุรกิจซื้อมาขายไปขายวัสดุก่อสร้างก็คือซื้อจากที่กรุงเทพมาแล้วก็มาขายแล้วเราก็เจอปัญหาครับว่าไม่ใช่เราขายคนเดียวในตลาดยังมีเพื่อนร่วมธุรกิจอื่นๆก็ขายสินค้าตัวเดียวไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือวันนั้นยังจำได้ว่าผมถือแกลลอนน้ำยาไปโดยที่ไม่รู้อะไรว่าทางอุทยานวิทยาศาสตร์จะช่วยอะไรได้หรือเปล่าแต่ก็ขึ้นไปที่อุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปบอกว่าผมอยากที่จะทำสินค้าตัวนี้ผมไม่อยากที่จะซื้อสินค้าตัวนี้จากที่โรงงานเพราะมันไม่มีความแตกต่างคือที่อื่นก็มีแต่อยากจะพัฒนาสินค้าตัวนี้ให้มันดีขึ้นตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมาผมก็มีความสัมพันธ์เข้ามาใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์อยู่โดยตลอดแล้วก็ได้รับคำแนะนำดีๆจนทำให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จทำให้ตัวผมเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งก็ได้เริ่มรู้จักพัฒนาตัวเองขึ้นมารู้จักวิธีการนำเสนอสินค้ารู้จักวิธีการค้นคว้าหาโอกาสอื่นๆเพราะฉะนั้นในหัวข้อวันนี้ที่พูดว่าสมาพันธ์ SME จะแนะนำผู้ประกอบการอย่างไรในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมก็สัมพันธ์กับเรื่องที่ผมมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับนี่คือภาพของ Afternoon Tea Talk ที่ท่านอาจารย์คำลนได้กรุณาเป็นวิทยากรให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมใช้ Facebook แล้วก็มีภาพโพสต์เก่าขึ้นมานะครับตอนนั้นผมจำได้ว่าผมไปเปิดตลาดสินค้ากระเบื้องแล้วก็ตัวเคมีภัณฑ์ที่ทำกับอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศแอฟริกาใต้นะครับไปกับศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในโพสต์ตรงนั้นเนี่ยผมมีข้อความที่เป็นเมนไอเดียแล้วก็ผมคิดว่าผมตกผลึกกับข้อความนี้ก็คือผมเขียนว่าถ้าเราสังเกตเราก็จะสามารถเห็นโอกาสต่างๆได้วันนี้ผมยังเชื่อในข้อความที่ผมเขียนอยู่ครับว่าผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าถามว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมาผมมีอะไรเพิ่มเติมจากนั้นหรือเปล่าผมมีเพิ่มเติมครับคือการสังเกตอย่างเดียวตอนนี้คงจะไม่พอท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญปรึกษาอย่างเดียวไม่พอครับท่านต้องเข้าไปหาผู้ที่จะสนับสนุนท่านได้ผู้ที่มีทรัพยากรวันนี้ผมพูดได้เลยครับว่าผู้ประกอบการในสงขลาบ้านเราเนี่ยมีทรัพยากรมากมายที่สามารถเข้าไปใช้ได้ฟรีๆเข้าไปปรึกษาได้ฟรีๆถ้าเราเริ่มเหมือนอย่างอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราเริ่มทำโครงการกับทางอุทยานก็มีหลายๆโปรแกรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ iTab เรื่องของอีกหลายๆโปรแกรมซึ่งผมเองก็มีประสบการณ์ในการใช้อยู่ดังนั้นเนี่ยจึงขอสรุปณตอนนี้นะครับว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมคืออนาคตที่ท่านจับต้องได้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะมีหน่วยงานที่จะสนับสนุนเพียงแต่ท่านมีความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่จะเข้าไปใช้โอกาสนั้นๆครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณพิชัยด้วยครับครับสำหรับสิ่งที่คุณวิชัยพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายประโยคเลยนะครับที่คุณวิชัยได้พูดว่า disruption technology นะครับใครเคยโดนเทคโนโลยีทำลายบ้างครับเคยโดนกันบ้างไหมครับในห้องนี้เอาเป็นว่าใครเคยใช้โทรศัพท์ BB บ้างครับมีไหมครับเคยใช่ไหมครับใช้ BB อยู่กี่ปีครับณตอนนั้น2ปีใช่ไหมครับแล้วใครเคยใช้แบบ BB แบบไม่ถึง1ปีบ้างคือซื้อมาปุ๊บ3เดือน iPhone มาแล้ว iPhone เขาสามารถไลน์ได้อะ BB ก็ตายไหมครับ BB ก็ตายใช่ไหมครับก็ BB 2ปีก็ยังถือว่าใช้คุ้มไหมครับ
คุ้มใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็คือ BB ก็โดน iPhone ทำลายไปแล้วเพราะว่า iPhone ก็มีระบบ LINE นะครับอันนั้นก็คือเป็นตัวอย่างที่เทคโนโลยีที่มาทำลายนะครับก็อย่างที่คุณวิชัยได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าโซเชียลมีเดียอิมแพคนะครับก็มีผลกระทบค่อนข้างสูงสำหรับการทำธุรกิจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับลำดับถัดไปนะครับก็เดี๋ยวจะมีผู้ประกอบการอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณอับดุลลอเจอุบงนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์จากการทำธุรกิจนะครับรวมถึงการใช้บริการของวิทยาศาสตร์นะครับว่ามีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมอย่างไรนะครับสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทของท่านบ้างนะครับก็เดี๋ยวขอให้คุณอับดุลลอช่วยเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการในห้องนี้ช่วยฟังหน่อยครับครับก่อนเดินก็สวัสดีพวกเราอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะกับธุรกิจที่ทำอยู่เดี๋ยวจะขยายความหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ครับถ้าเราดูไซเคิลของตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมทำเนี่ยนะฮะจะเป็นโรตีคือเดิมเนี่ยเป็นธุรกิจเบเกอรี่เล็กๆนะฮะเราทำเป็นพวกร้านเบเกอรี่แล้วก็ขายพวกขนมปังต่างๆแล้วค่อยๆมาพัฒนาเป็นโรตีกรอบแล้วก็ค่อยๆมาพัฒนาเป็นโรตีแช่แข็งแล้วก็โรตีโรนะครับซึ่งวิวัฒนาการของตัวสินค้าที่เราพัฒนามาเนี่ยก็จะอาศัยในเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะครับสินค้าที่หลักๆนะครับอย่างภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นอย่างตัวภาพบนเนี่ยจะเป็นตัวโรตีแช่แข็งกับโรตีกรอบถ้าซูมมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นโรตีกรอบตัวล่างนะฮะแล้วก็การพัฒนาอยากจะให้พวกเรามองนี้หน่อยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราขายสินค้าไปแล้วเนี่ยไม่มีการพัฒนาเลยนะครับไม่มีการที่จะเพิ่มสิ่งใหม่ๆให้กับสินค้าเนี่ยมันก็จะเป็นสินค้าเดิมๆอยู่นะครับความหลากหลายก็จะไม่มีนะครับทีนี้สินค้าตัวนี้เนี่ยวันที่เรามีการพัฒนาตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวโรตีที่เราทำเนี่ยเป็นโรตีแช่แข็งนะครับเวลาจะทานโรตีเนี่ยก็คือเอามาทอดก่อนนะฮะทอดให้พอประมาณแล้วก็ทานได้ทีนี้ปรากฏว่าทางลูกค้าที่เป็น CP RAM เนี่ยเขาสนใจที่จะเอาตัวแป้งนะครับก็ไปทดสอบอยู่กับเขาเป็นหลายสิบครั้งอยู่กว่าที่เขาจะตอบตกลงว่าจะเอาตัวแป้งไปใช้นะฮะซึ่งเขาจะเอาแป้งไปทำอะไรต่อเนี่ยเป็นเรื่องของเขาต่อแต่ว่าสิ่งที่เราต้องส่งให้กับ CP ก็คือส่งตัวแผ่นแป้งไปนะฮะเป็นแป้งสดๆไปนะครับถ้าดูกระบวนการผลิตนะครับอันนี้เป็นการผลิตแบบที่ผ่านมาก็คือใช้คนในการฟาดนะครับฟาดโรตีแป้งก็ตัดเป็นแป้งโดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มาเข้ากระบวนการทอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถามว่าเหล่านี้เนี่ยถามว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทำได้มากเท่าไหร่แล้วเวลาลูกค้าเกิดมีความต้องการมากขึ้นเนี่ยเราจะทำให้กับลูกค้าได้ขนาดไหนยกตัวอย่างของ CP ที่ต้องการมาเนี่ยอย่าง CP เขาบอกว่าเขาขอวันนึงเนี่ยอยู่ที่ 8,000 แผ่นเราก็เริ่มสะอึกแล้วว่าจะทำให้กับ CP ได้หรือเปล่านะครับพอมาปกติที่เราทำอย่างเต็มที่สมมติว่าวันหนึ่งเราผลิตได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 แผ่นต่อวันเนี่ยซึ่งวอลุ่มเหล่านี้จะพัฒนาให้มันเป็น 4,000 5,000 เนี่ยจะทำได้อย่างไรนะฮะก็จะเข้ากระบวนการนี้อันนี้คือตัวโปรเจกต์ที่เราได้รับการสนับสนุนจากโครงการของ NAA นะครับในเรื่องของการสนับสนุนนวัตกรรมนะครับโปรเจกต์เครื่องจักรตัวนี้เป็นเฟส2แล้วเฟสแรกที่ผมดีไซน์เครื่องจักรเนี่ยมันยังทำไปได้ไม่ถึงไหนพอมาเฟสนี้เราจะเห็นด้วยว่าการเอาแป้งเข้าไปในที่ท่อกระบอกข้างบนสุดนะฮะเอาแป้งเข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็แป้งที่เรานวดเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะคือนวดเสร็จแล้วแล้วก็เอาแป้งที่นวดเนี่ยเอามาใส่ที่ท่อกระบอกบนสุดแล้วก็ไอตัวท่อกระบอกจะเป็นไฮดรอลิกดันแป้งออกมาพอดันแป้งออกมาเสร็จมันก็จะออกมาทางซ้ายกับทางขวานะครับก็คือเราจะมี2ทางของตัวแป้งที่จะออกมาแล้วก็เราจะมีตัวเกลียวอยู่ท้ายๆนะฮะความสำคัญของโรตีที่ทำเนี่ยก็คือว่าโรตีเวลาเราทานแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้โรตีมีความเป็นเกลียวอยู่นะฮะความเป็นอัตลักษณ์ของตัวโรตีเวลาเราทานโรตีที่เป็นแป้งปกติมันก็เหมือนกับแป้งทั่วไปที่เราทานซึ่งมันจะไม่ใช่โรตีเครื่องจักรตัวนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของการผลิตแบบการทำในเรื่องของทำให้เป็นตัวแป้งเป็นเกลียวนะฮะอย่างเราดูเราก็เลยมาเทียบกันระหว่างคนกับเครื่องจักรนะครับว่าถ้าเอาเครื่องจักรมาทำงานแล้วเนี่ยมันจะทำงานได้เหมือนคนหรือเปล่านะครับ
ตัวหลักที่เราทำก็คือตัวนี้นะฮะตัวแป้นกดทับนะครับพอเราได้ตัวแป้นกดทับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะทำยังไงให้ตัวโรตีเวลาโดนกดทับเนี่ยยังมีความเกลียวอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพนี้นะครับอันนี้คือเครื่องจักรที่เราได้รับการสนับสนุนจากมอถัดส่วนบ่มเพาะนะครับทางอาจารย์ก็นะฮะก็อนุมัติโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องจักรนะครับอันนี้คือการทดสอบระหว่างตัวแป้งกับตัวเครื่องจักรว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่ผมให้ดูภาพล่างสุดซ้ายริมสุดนี้นะฮะจะมีแป้งเป็นก้อนโดวางไว้แล้วก็จะมีเครื่องกดทับนะฮะกดเป็นวิดีโอได้ไหมครับตัวนี้ภาพนี้เป็นวิดีโอไม่ได้ใช่ไหมฮะนี่ฮะคือตัวแป้นที่เป็นแป้นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะกดทับตัวโรตีนะครับก็จะได้รอบละ4แผ่นนะครับใน1นาทีเนี่ยคำนวณแล้วเนี่ยได้ประมาณ60กว่าแผ่นคือมันเร็วมากเครื่องตัวนี้ทำงานเร็วมากถามว่าตอนนี้โจทย์ที่ CP ให้เรามาว่าอยากจะได้ต่อวันเนี่ย 8,000 9,000 เนี่ยอย่างนี้เราตอบได้แล้วว่าเราทำได้นะฮะอันนี้ก็คือการเอาวัฒนธรเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิตนะครับหลังจากที่เรามีการพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดีไซน์ตัวโรตีแพคเกจจิ้งตัวใหม่ก็คือตัวโรตีรสทุเรียนนะครับตัวนี้เนี่ยเราได้มาจากการที่เราไปออกบูธที่คุณหมิงประเทศจีนนะครับทีนี้ลูกค้าก็ถามว่าเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับตัวโรตีที่เป็นแผ่นแป้งปกติเพราะเขาคุ้นเคยกับพวกซาลาเปาขนมจีบนะครับมันโถอะไรอย่างเงี้ยพอเราเอาแป้งไปโชว์ไปเคสแต่เขาก็ยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่พอวันนั้นเนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากจะลองดูว่าแป้งที่เขาทาเนี่ยถ้าเอาเป็นตัวทุเรียนเข้าไปเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวนวัตกรรมตัวใหม่ที่เรามาพัฒนากับทางสูตรบ่มเพาะนะครับว่าจะทำยังไงให้โรตีที่มีแป้งเข้าไปที่เป็นตัวทุเรียนเข้าไปเนี่ยแป้งจะไม่แข็งทานได้นุ่มเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้ก็ทำการวิจัยอยู่ 3-4 เดือนเหมือนกันนะครับกว่าจะออกมาเป็นตัวโรตีแช่แข็งนะครับก็ถามว่าเหล่านี้ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยกับการที่จะเอาวัฒนธรเข้ามามันก็ส่งผลในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของการผลิตสินค้าที่ได้ในปริมาณมากๆเราก็สามารถที่จะป้อนตลาดต่างๆได้นะครับมันจะเป็นตลาดสิงคโปร์ที่เราส่งไปนะครับแล้วก็ถ้าในกทมก็จะเป็นพวกห้างต่างๆที่เราส่งไปนะฮะอย่างนี้ก็จะเป็นห้าง Max Value นะครับแล้วก็ The Mall Paragon แล้วก็จะส่งถามว่าเรามีศักยภาพหรือยังที่จะทำก็ตั้งแต่เรามีการพัฒนาเอานวัตกรรมเข้ามาเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่เราส่งไปนะครับก็อันนี้ก็หลักๆกลุ่มลูกค้าที่เราดิวอยู่แล้วก็ส่งให้กับลูกค้าก็จะมีทั้งเซ็นทรัลวิลล่ามาร์เก็ตนะครับออเดรนะครับแล้วก็เครือเดอะมอลล์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นร้านอาหารอย่างร้านอาหารเปปเปอรี่ไทยบิสโตอันนี้จะมีอยู่ประมาณ15สาขาก็จะสั่งตัวแผ่นแป้งโรตีแล้วก็ทางลูกค้าเขาก็จะไปทำเป็นเมนูต่างๆเป็นเมนูโรตีแกงเขียวหวานโรตีมัสมั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะไปทำของเขาต่อแต่เราทำหน้าที่ส่งแป้งไปอย่างเดียวนะครับให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการผลิตก็อย่าลืมถ้าหากว่าใครที่อยู่ในเชนของการผลิตก็อย่าลืมที่จะต้องรักษาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นฮาลาลฮาคิวออยต่างๆอันนี้ก็ต้องดูแลอยู่ตลอดนะครับนะครับก็คร่าวๆให้ได้เห็นภาพว่าทาง JBCO Bakery เนี่ยได้เอานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะการเอานวัตกรรมเข้ามาพัฒนาเครื่องจักรพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาในเรื่องของอนาคตของสินค้าตัวนี้ว่าต่อไปเรามีแพลนว่าเมื่อเราพัฒนาแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเราก็ต้องไม่หยุดนิ่งที่จะต้องพัฒนาอยู่ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อยากจะให้พวกเราได้รู้จักของตัวโรตีกรอบกับโรตีแช่แข็งนะครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับก็สำหรับคุณอับดุลลอเจอุวงนะครับก็เป็นผู้ประกอบการนะครับที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับผ่านศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอย่างที่คุณอับดุลลอได้เล่าหรือว่าแชร์ประสบการณ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าวทน.พูดซ้ำๆย้ำๆหลายๆครั้งนะครับว่าวทน.หลายคนในห้องนี้ทราบไหมครับว่าวทน.เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรครับ
ก็ย่อมาจากคำว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับก็ในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวอย่างของบริษัทที่มาใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับทั้งสองท่านก็มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลักนะครับก็อย่างโรตีแช่แข็งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีของคนไทยนะครับที่ทำให้ความเป็นอยู่ของทีมของคุณอับดุลละดีขึ้นเลยก็ว่าได้นะครับก็จากที่ทางผู้ประกอบการหรือว่าคนงานในโรงงานที่ปกติจะต้องทำโรตีก็คือจะต้องฟาดกันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือมีเครื่องที่สามารถช่วยในการมาเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเพิ่มคุณภาพในการผลิตสินค้าและก็บริการของบริษัทได้นะครับก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับสำหรับ2ท่านนะครับที่เป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของนวัตกรรมกันบ้างนะครับว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับมีนวัตกรรมหรือว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยางพาราอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกวิภูการกรสุรปาณีนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าความท้าทายของภาคมหาวิทยาลัยหรือว่าตัวงานวิจัยนะครับจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับวันนี้อาจารย์ก็มีผลงานจากศูนย์วิจัยนะครับมาโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นกันได้จับต้องกันด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์เอกวิภูเลยครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเอกวิภูการกรสุรปาณีนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวันนี้ก็ได้รับโจทย์นะครับในการพูดถึงเรื่องนะครับความท้าทายของการนำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงหัวข้อนี้เนี่ยเรื่องยางพาราหลายๆคนก็คงรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่เซนซิทีฟทุกคนอยากจะให้ยางพาราเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดหลังจากนี้คือผมอยากให้พวกเรามองว่ายางพาราไม่ใช่วัสดุราคาถูกอีกต่อไปนะครับเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับทำให้ยางพารามีคุณค่าใช้คำว่าคุณค่านะครับที่มากขึ้นนะครับงานของผมหลักๆนะครับแน่นอนผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผลงานตีพิมพ์ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าตีพิมพ์ไปทำไมตีพิมพ์ไปไม่ใช่เอาไปขึ้นหิ้งครับมันเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมนะครับไม่มีความรู้พื้นฐานเหล่านี้เราก็ไม่มีนวัตกรรมนอกจากนี้ต่างประเทศก็ไม่รู้จักเรานะครับส่วนที่สองนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแน่นอนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาใหม่หากไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองนะครับการละเมิดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าทุกท่านถ้ามีไอเดียหรืออะไรใหม่ๆที่ไม่ซ้ำนะครับจะต้องจดทรัพย์สินทางปัญญานะครับผมเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำงานนวัตกรรมมาตั้งแต่ปี2012นะครับก็คิดว่าเรื่องของรางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมก็น่าจะผ่านมาหลายๆเวทีนะครับแต่ความท้าทายมันไม่ใช่รางวัลครับมันคือการเอาไปใช้ประโยชน์นะครับนอกจากการที่คิดค้นวิจัยนวัตกรรมรวมถึงการขึ้นไปบนเวทีต่างๆแล้วเนี่ยอีกหน้าที่นึงอีกบริบทนึงของอาจารย์มหาวิทยาลัยก็คือการบริการวิชาการนะครับ3ส่วนที่เราไปช่วยผู้ประกอบการนะครับก็คือเรื่องของSME นะครับไปเพิ่มศักยภาพนะครับให้เขาสามารถผลิตได้มีมูลค่าที่สูงขึ้นหรือไปปรับสูตรเพื่อให้เขาสามารถขายได้ตรงตลาดมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราเรียกว่ายุยงนะครับให้เด็กๆเนี่ยลองทดลองทำสิ่งที่เขาไม่กล้านะครับทำสตาร์ทอัพคอมพานีขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งสถาบันเกษตรกรวันนี้ถ้าท่านเดินไปที่ Rubber City ท่านก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเกษตรกรไม่ได้ขายยางพาราเป็นยางดิบอีกต่อไปนะครับหมายถึงว่ามีบางกลุ่มเนี่ยเริ่มที่จะขายเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่พวกเราทำนะครับที่สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราเราทำยางพาราเนี่ยให้เป็นตั้งแต่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราสามารถที่จะทำตัวคอเทคโนโลยีที่เรียกว่ากาวว่องไวต่อการกดเดิมทีเดียวเนี่ยเรามีความเชื่อนะครับว่ายางพาราเนี่ยมันแพ้ใช่ไหมครับเมื่อมันแพ้เนี่ยก็เป็นที่มาว่าทำไมปริมาณการใช้ยางพาราลดลงเพราะคนกลัวว่าจะแพ้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่มันแพ้เนี่ยมันคือสินค้าราคาแพงคืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราพบคอเทคโนโลยีที่เรียกว่ากาวว่องไวต่อการกดแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาไปผลิตเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทวารเทียมได้นะครับตัวอย่างอยู่ข้างหน้านะครับ
ช้ยางไม่เยอะแต่มูลค่าสูงนะครับตัวนี้นำเข้าอยู่ที่300บาทนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วนะครับมีอีกหลายตัวนะครับผมคงแนะนำไม่หมดแต่ว่าให้ท่านเห็นคร่าวๆก่อนครับว่าจริงๆยางพาราเนี่ยสามารถนำไปใช้นอกเหนือจากยางล้อรถและก็ถุงมือถุงยางอนามัยนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือเป็นหมอนจัดท่าในการที่จะช่วยในการที่จะทำให้พยาบาลเนี่ยแทงเข้าสู่เส้นเลือดได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นนะครับยางพาราเชื่อไหมครับว่าวันนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านการเกษตรได้นะครับเราทำยางพาราให้เป็นลักษณะที่เรียกว่า slow release material หรือเรียกภาษาไทยง่ายๆว่าวัสดุปลดปล่อยช้านะครับที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรจะกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารเคมีนะครับอีกหนึ่งการจัดการศัตรูพืชคือการล่อแมลงเหล่านั้นนะครับมาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็กำจัดนะครับเราใส่ฟีโรโมนเข้าไปในยางพาราโดยคอเทคโนโลยีของเราก็คือตัวยางพาราที่ปลดปล่อยช้านะครับเมื่อเราใช้วิธีนี้นะครับเกษตรกรสามารถที่จะมีผลผลิตที่มากขึ้นนะครับเดิมทีเดียวเขาใช้สำลีนะครับจุ่มกับฟีโรโมนถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่าฟีโรโมนเนี่ยมันจะล่อแมลงได้แต่การเอาสำลีจุ่มฟีโรโมนเนี่ยสามารถอยู่ได้แค่7วันนะครับตัวนี้อยู่ได้3เดือนเพราะฉะนั้นครอบคลุมระยะเวลาเก็บเกี่ยวนะครับตัวต่อมาครับเราทำยางพาราให้แข็งนะครับแข็งขนาดไหนแข็งขนาดไม้ระแนงนะครับเราสามารถเอาไปใช้เป็นพื้นของคอกปศุสัตว์ได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยแพะนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศนะครับอันนึงนะครับซึ่งแพะเนี่ยขับถ่ายค่อนข้างบ่อยนะครับปัญหาก็คือตัวไม้เนี่ยก็จะเสื่อมสภาพได้ง่ายนะครับแล้วตัวไม้เนี่ยยังสะสมความชื้นตอนเราทำความสะอาดพวกสิ่งขับถ่ายปฏิกูลต่างๆนะครับแพะก็อาจจะติดเชื้อที่กีบนะครับนอกจากนั้นเวลาแพะล้มเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความสูญเสียนะครับเกิดขึ้นนะครับแพะช้ำในแพะกระดูกหักก็ต้องรักษากันไปซึ่งตรงนี้สามารถป้องกันเหล่านั้นได้นะครับนี่คือยางพาราเพื่อสนับสนุนทางการเกษตรครับตัวต่อมาครับเชื่อไหมครับว่ายางพาราเนี่ยยังสามารถที่จะเอาไปสนับสนุนเรื่องของความมั่นคงได้นะครับมีกลุ่มวิจัยนะครับได้ทำเอายางพารานะครับมาผสมของเหลวหนืดที่เรียกว่าเชียร์จิกเกอร์นิ่งฟลูอิดนะครับหลายๆท่านฟังแล้วก็งงว่ามันคืออะไรของเหลวหนืดนั้นทฤษฎีง่ายๆเหมือนเราวิ่งอยู่บนโคลนนะครับถ้าเราวิ่งบนโคลนเนี่ยมันจะไม่จมแต่ถ้าเราเดินในโคลนเนี่ยเราจะจมจานเขาได้พัฒนาของเหลวหนืดเนี่ยครับแล้วก็สร้างโมเดลขึ้นมาโดยการใส่สารเหลวหนืดเนี่ยครับเข้าไปในยางพาราแล้วสามารถที่จะทำให้มันดูดซับพลังงานได้มากกว่า 70% นั่นหมายความว่าเสื้อเกราะต่อไปนะครับก็สามารถรับแรงกระแทกได้มากขึ้นนะครับเรายังทำยางพารานะครับเดิมทีเดียวที่ท่านมองเห็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับจะต้องใช้เครื่องจักรเยอะแยะมากมายเราทำยางพาราให้เหมือนกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ในน้ำร้อนนะครับปั้นได้นะครับหลังจากนั้นหลังจากเย็นตัวลงก็จะเซตตัวเราไปใช้ในงานพิสูจน์หลักฐานครับสามารถที่จะลอกลายนิ้วมือรอยงัดแงะรอยกระสุนปืนได้นะครับตำรวจต่อไปอาจจะไม่ต้องใช้กล้องถ่ายรูปแล้วนะครับสามารถเอาวัสดุของเราใส่ในน้ำร้อนแล้วก็ไปเก็บหลักฐานที่หน้างานได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยางพารายังถูกนำไปใช้เกี่ยวกับการสื่อการเรียนการสอนอีกเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นมอเองนะครับมีปัญหาเรื่องหนูกัดนักศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาปี1แพทย์เภสัชนะครับเยอะมากเพราะว่าเขาต้องเรียนฉีดยาสิ่งแรกที่เขาจะเจอก็คือหนูเป็นๆปัญหาก็คือจับไม่เป็นนะครับก็เราก็ทำหนูที่มีโครงสร้างลักษณะเหมือนหนูจริงนะครับให้ซ้อมก่อนปัญหาของการหนูกัดก็ลดลงนะครับเรายังทำสื่อของการช่วยคนตาบอดนะครับเป็นยางพื้นนำทางนะครับนี่เป็นตัวอย่างนวัตกรรมยางที่มีอยู่ในสงขลานครินทร์นะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะพลาดโอกาสในการพูดถึงความท้าทายที่เราควรจะทำร่วมกันนะครับความท้าทายของผมในฐานะบริบทของนักวิจัยก็คือผมเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับท่านเป็นเอกชนวันนี้หน่วยงานรัฐอย่างเดียวไปคนเดียวไม่ได้เอกชนอย่างเดียวโดยไม่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไปอย่างเดียวก็อย่างที่ท่านผ
ผู้นำเสวนาท่านแรกบอกนะครับก็จะเป็นลักษณะขาลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำงานร่วมกันคือจับมือกันแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับหลายๆท่านเห็นงานวิจัยแล้วบอกว่าทำไมมหาวิทยาลัยทำงานวิจัยตั้งเยอะตั้งแยะแต่ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์เรามาดูชาร์ตนี้กันภาพนี้ผมได้มาจากโครงการที่ผมไปอบรมที่หนึ่งและผมก็ชอบมากนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆในชาร์ตนี้นะครับท่านดูแกน X นะครับแกน X ก็คือตลาดส่วนแกน Y คือ product นะครับด้านซ้ายคือเก่าด้านขวาคือใหม่คำถามคือมหาวิทยาลัยณวันนี้เราทำวิจัยตรงไหนเราทำอยู่ในช่องนี้ครับก็คือ product เราก็ยังไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรส่วนตลาดเราก็ยังไม่รู้คืออะไรแต่อันนี้คือ core knowledge หรือความรู้เชิงลึกนะครับมหาวิทยาลัยชอบอะไรใหม่ๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับสามารถตีพิมพ์ได้ปัญหาคืออย่างนี้ครับถ้าเราเดินต่อเอกชนก็จะบอกว่าช่องนี้เขาไม่ทำด้วยหรอกเพราะว่า product ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตลาดเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรซื้อมาขายไปดีกว่าตลาดรู้แล้วโปรดักต์คืออะไรก็รู้แล้วเห็นไหมครับว่ามหาวิทยาลัยกับเอกชนทำไมจึงไม่เจอกันวันนี้นะครับถ้าท่านเป็นเอกชนนะครับท่านขยับขึ้นมานิดนึงครับท่านช่วยเราหานิดนึงว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์มหาวิทยาลัยทำวิจัยอ่ะมันมีโอกาสไปเป็นโปรดักต์อะไรบ้างหรือมันไปอยู่ในตลาดไหนได้บ้างอาจารย์ที่เป็นมหาวิานักวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ควรจะขยับนะครับไปเจอกันณจุดนั้นถ้าเราขยับไปด้านซ้ายกับขยับไปด้านขวาขยับขึ้นบนลงล่างกันสักนิดนึงเนี่ยเราเจอกันแน่นอนนะครับสิ่งที่เราบอกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เกิดขึ้นแน่เจอ3นาทีละโอเคความท้าทายต่อมาครับเราเคยทำแล้วครับงานวิจัยข้อ1ถึงข้อ10นะครับนี่เป็นไอเดียจากทวารเทียมนะครับข้อที่1คือตั้งแต่2012เนี่ยเรามีไอเดียแน่นอนงานวิจัยจะต้องมีทุนนะครับปี2013เราได้ทุนเราทำวิจัยนะครับข้อที่3เราพัฒนาเราได้ฟีดแบคจนกระทั่ง3 4 5เนี่ยเราพัฒนาค่อนข้างนานเห็นมั้ยครับแล้วเราก็มี IP สุดท้ายเราสร้างโปรโตไทป์ออกมาได้นะครับแต่เราไม่สามารถผลิตในสเกลที่มันเยอะได้แม้กระทั่งเราทำการทดลองทดสอบมาครบเรียบร้อยแล้วเราเอาข้อมูลทั้งหมดไปยื่นให้อย.ว่าเราจะขอรับรองมาตรฐานอย.แต่เราก็ไม่สามารถทำได้เพราะเราไม่มีลายผลิตอย.บอกว่าจะออดิตที่โรงงานคอมเมอร์เชียลแน่นอนครับเราไม่เก่งเท่าเอกชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในชาร์ตนี้นะครับเราต้องร่วมมือกันนักวิจัยเองนะครับหลักๆแล้วทำงานได้แค่ข้อที่1ถึงข้อที่7เท่านั้นนะครับข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10คือการขยายส่วนการขอมาตรฐานและการเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ส่วนนี้ครับเอกชนจะต้องช่วยเรานะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท้าทายก็คือว่าเราต้องแยกบริบทและแยกบทบาทให้ชัดเจนอันดับแรกนะครับถ้าท่านเป็นเอกชนท่านต้องเข้าใจนะครับว่าแต่ละโปรเจกต์ใช้เวลาแตกต่างกันนะครับงานวิจัยต้องใช้เวลาถ้าท่านรีบมันอาจจะได้แบบที่ไม่สมบูรณ์นะครับส่วนที่สองเราต้องทำให้สินค้าเนื่องจากมันเป็นวิจัยนะครับแล้วมันเป็นสินค้าอะไรบางอย่างที่มันใหม่มากมันไม่มีมาตรฐานรองรับเพราะฉะนั้นเอกชนกับนักวิจัยจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับประเทศนะครับผมขออนุญาตเร็วๆเลยนะครับหลังจากนี้ก็คือความท้าทายอีกอันนึงคือเรื่องของมาตรฐานนะครับถ้าท่านไม่ทำมาตรฐานนะครับแน่นอนถ้าเป็นมาตรฐานที่บังคับเช่นอย.อย่างเงี้ยท่านขายไม่ได้แน่นอนเพราะท่านขายจำหน่ายจ่ายแจกเท่ากับผิดกฎหมายนะครับสิ่งที่ท่านควรจะทำคือมีมาตรฐานเพราะเมื่อมีมาตรฐานแล้วเนี่ยท่านสามารถขายได้ในราคาที่ถูกในต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมเพราะท่านทำให้มันผ่านมาตรฐานก็พอไม่ต้องคุณภาพสูงนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีมาตรฐานต่อให้คุณผลิตสินค้ามีคุณภาพดีแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับการต่อรองและเจรจาแล้วแต่เขาบอก
นะครับว่าจะเอาราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็นี่เป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ควรจะพิจารณานะครับเรื่องของมาตรฐานสินค้านะครับคอนเซ็ปต์ของผมคือทำให้น้อยนะครับและให้ได้มากๆนะครับขออนุญาตไปเรื่องยางนิดนึงแบบสุดท้ายครับยางพาราทุกท่านรู้จักดีนะครับว่ามันเอาไปใช้เยอะในอุตสาหกรรมยางล้อความท้าทายของผมก็คือวันที่ผมไปคอนเฟอเรนซ์ใหญ่ของบริษัทยางล้อแห่งหนึ่งเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เราขาดยางล้อรถไม่ได้ทั่วทีเราขาดยางธรรมชาติไม่ได้เพราะยางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบสำคัญของยางล้อรถไม่มีอะไรทดแทนได้แม้กระทั่งบริษัทนั้นเป็นผู้พัฒนายางชนิดใหม่ที่เรียกว่าแดนดีไลออนแดนดีไลออนตอนนี้วิจัยถึงไหนรู้ไหมครับจากกรัมเป็นกิโลกรัมจากกิโลกรัมเป็นตันนะครับซึ่งมันไม่ทันกับสภาพปัจจุบันที่ใช้ยางล้อเยอะมากปัญหาคือการใช้ยางธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเพราะมันธรรมชาติมากๆแต่นี่คือความท้าทายครับถ้าเรารู้ว่าพื้นที่ไหนมีปริมาณ impurity เท่าไหร่มีโปรตีนเท่าไหร่เราสามารถเลือกเลยครับว่ายางชนิดนั้นไปแปะอยู่ตรงไหนดีนะครับหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมถุงมือหรือถุงยางอนามัยบริเวณไหนพันยางไหนที่มีปริมาณโปรตีนมากน้อยเนี่ยมีผลต่อการผลิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือก raw material ให้แมทช์กับสิ่งที่ต้องการได้นะครับนี่คือความท้าทายความท้าทายสุดท้ายของยางพาราคือการขยายขอบเขตการใช้งานครับจริงๆแล้วยางพารามีข้อด้อยหลักคือการแปรรูปที่ใช้เวลานานแต่วันนี้เรามีเทคโนโลยีการทำให้ยางพาราสามารถแปรรูปได้เหมือนพลาสติกเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้ยางพาราที่มีข้อด้อยเรื่องไม่ทนน้ำมันไม่ทนความร้อนทนน้ำมันและทนความร้อนมากขึ้นนะครับเรามีนักวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับสุดท้ายผมก็คงจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับก็สนับสนุนคนไทยให้ใช้ยางพารานะครับสุดท้ายขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์เอกวิภูเป็นอย่างสูงครับสำหรับอาจารย์เอกวิภูนะครับก็ได้เตรียมผลิตภัณฑ์มาวางไว้ณตรงนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับที่จะดูนะครับก็สามารถหยิบชมดูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เดี๋ยวค่อยมาสอบถามอาจารย์หลังจากตรงนี้ได้นะครับ